แก๊งมีข่าวอุ้มรีดทรัพย์เศรษฐีชาวรัสเซียบีบโอนเงินคริปโตจำนวน 900,000 บิตคอยหรือ30ล้านบาทไทยตำรวจเมืองภูเก็ตได้รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายอุ้มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียขึ้นรถตู้และบังคับให้โอนเงินคริปโตจำนวน 900,000 บิตคอยหรือ30ล้านบาทเหตุเกิดบริเวณหน้าร้านอาหารใกล้สี่แยกหล่อโรงตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงค่ำวันที่31มกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นชาวรัสเซียได้จำนวน4คนโดยพลตำรวจตีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจภูธรภาค8ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตและตำรวจท่องเที่ยวร่วมสอบปากคำในส่วนของผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวรัสเซียจำนวน2คนในเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียหายเป็นเศรษฐีของรัสเซียเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียหายและผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลไม่ได้รู้จักกันมาก่อนกลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุพบว่ารถของกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ขับมาดูลาดเราก่อนที่จะลงมือก่อเหตุซึ่งเชื่อได้ว่ามีการติดตามดูพฤติกรรมของเหยื่อมาแล้วระยะหนึ่งก่อนที่จะลงมือส่วนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำในส่วนของผู้เสียหายและผู้ต้องสงสัยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีซึ่งทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องสงสัยยังไม่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ทั้งหมดครับก็เมื่อวานเนี่ยประมาณ 20:30 นนะครับก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับนะว่ามีเหตุกลุ่มชาวรัสเซียเนี่ยโดนบังคับขู่เข็นขึ้นรถตู้นะครับนะไปนะครับโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยยังไม่ทราบเป็นใครนะครับจากแนวทางการสืบสวนนะครับก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาวเป็นกลุ่มชาวรัสเซียนะครับแล้วก็อุ้มไปเนี่ยนะครับหรือว่าเอาตัวไปปล้นทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของเงินคริปโตนะครับโดยมีการข่มขู่แล้วให้โอนเงินคริปโตนะครับนะเบื้องต้นก็เป็นเนี่ยเหตุตรวจสอบเบื้องต้นนี่มูลค่าในการโอนเท่าไหร่ล่ะครับก็300ล้านจริงไม่ใช่ประมาณ30ล้านนะครับนะก็ประมาณ900,000 USครับ USDT ในเบื้องต้นควบคุมผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมดกี่คนครับก็ตอนนี้เรามีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด4คนนะครับนะก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนประคำอยู่นะครับแต่ว่าทั้งผู้เสียหายครับผู้ก่อเหตุรู้จักกันเบื้องต้นมาก่อนอยู่แล้วไหมครับจากการสอบสวนประคำเบื้องต้นก็แจ้งว่าไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้จักกันนะครับท่านผู้การครับผู้เสียหาย2คนทำงานอะไรครับหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือยังไงครับก็เป็นนักท่องเที่ยวครับเข้ามาประเทศไทยเข้ามาที่ภูเก็ตในฐานะนักท่องเที่ยวใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเมื่อไหร่ครับเข้ามาเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วนะครับแล้วในส่วนของผู้ก่อเหตุนะคะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยหรือว่าครับก็เป็นนักท่องเที่ยวเบื้องต้นตำรวจนี่จัดการยังไงบ้างครับตอนนี้เห็นว่ากำลังมีการระงับการเดินทางอะไรเงี้ยครับเราก็แจ้งเป็นบุคคลเฝ้าระวังในเบื้องต้นเนื่องจากตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างสอบสวนปากคำนะครับแล้วก็หารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของหลักฐานทางคดีนะครับ